สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind ในคลิปนี้นะครับหากใครที่ได้เห็นปกแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพใหม่ที่ค่อนข้างสนใจมากๆจากจักรวาลหนัง MCU นั่นเองนะครับซึ่งข่าวนี้เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องThor: Love and Thunderหรือทอภาคที่4นั่นเองนะครับจากเมื่อที่2สัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดไปถึงการมาของนักแสดงจากทีม Guardian of the Galaxy ที่เดินทางมายังซิดนีย์เพื่อรอการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะในอเมริกาโควิดมันชุกมากทางสตูดิโอเลยเลือกที่จะมาถ่ายทำที่ออสเตรเลียนั่นเองหลังจากที่ผ่านพ้นการกักตัว14วันมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เปิดกองถ่ายทำกันเป็นอย่างทางการแล้วครับเหล่านักแสดงก็เริ่มที่จะเข้าทำการถ่ายทำซึ่งก็เป็นที่มาของคลิปในวันนี้นั่นเองโดยภาพชุดแรกจากกองถ่ายทำนี้เป็นการแอบถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายออกมาแบบเป็นออฟฟิเชียลแต่อย่างใดก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายจุดเลยครับที่น่าสนใจมากๆเราไปชมกันเลยดีกว่าครับจากภาพนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราจะได้เห็นทอเปลี่ยนไปอีกแล้วหลังจากที่อ้วนท้วนเป็นถังเบียร์จากศึกใหญ่เอ็นเกมในภาพนี้เราจะเห็นว่าทอนั้นกลับมาล่ำบึกอีกครั้งแล้วครับดูจากภาพน่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนเหตุผลที่ทำให้ผอมเนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเพราะอะไรอาจจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทำให้ทอนั้นอยากฟิตร่างกายกลับมาเป็นเทพบุตรรูปงามอีกครั้งหรือเปล่าเพราะแน่นอนว่าในภาคนี้มีเจนฟอสเตอร์อดีตคนรักเก่ากลับมาร่วมจอด้วยครับและน่าจะเป็นคนสำคัญของหนังเรื่องนี้ซะด้วยซึ่งในภาพชุดนี้เราจะได้เห็นเจนฟอสเตอร์ที่รับบทโดยนาตาลีพอร์ตแมนขี่ม้าอยู่นั่นเองครับและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามผมเองก็แอบอยากที่จะได้เห็นพัฒนาการจากอ้วนกลายมาเป็นผอมของพี่ทอนะครับไม่เอาเหมือนตอนที่ส่งข่าวบอกเลิกเจนนะเสียใจด้วยนะที่โดนเจนทิ้งไม่ได้โดนทิ้งรู้ไหมฉันทิ้งเธอก็เลิกกันด้วยดีนอกจากที่เราจะได้เห็นว่าทอของเรานั้นผอมลงแล้วคอสตูมใหม่ของทอในเรื่องนี้ก็จัดได้ว่ามีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับดูจากชุดแล้วน่าจะถูกอ้างอิงมาจาก2ชุดนี้ในคอมิกซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวดูเข้าลุคเข้าธีมกับ Asgardian of the Galaxy เลยครับส่วนอาวุธก็ยังคงเป็น Stormbreaker อยู่เหมือนเดิมคอนโยเนียเนี่ยผมว่าเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นทอใช้งานมาแล้วแหละขนาด Stormbreaker เองก็ยังให้พี่คองยืมไปใช้งานแล้วตอนนี้เดี๋ยวๆคนละเรื่องแหละก็สำหรับลูกนี้ครับก็ถือว่าเท่ไปอีกแบบไม่ได้ดูเหมือนชุดจักรวงๆเหมือนแต่ก่อนแล้วดูเป็นชายชะกันถือขวานเข้าป่าตัดไม้อะไรทำนองนั้นซะมากกว่าและจากภาพนี้มีคนบอกว่าเหมือนช่างแอร์ในตำนานด้วยนะครับเมื่อพูดถึงพี่ทอไปแล้วครับต่อมาในภาพนี้ก็ยังมีฮีโร่อีกหนึ่งคนที่อยู่ร่วมฉากกันนั่นก็คือ Star-Lord ที่อยู่ร่วมฉากเดียวกันกับทอชุดของเขาผมเองไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าจะเป็นชุดใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นชุดใหม่ก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากชุดเก่าๆสักเท่าไหร่นะครับจะว่าไปแล้วทำไมเฮียแกดูโสมๆไว้หนวดไว้เขาจังเลยอยากลอกเลียนแบบทอหรือเปล่าเหมือนตอนที่กัปตันนั้นเลียนแบบแล้วก็ปีกเขาฉันและแน่นอนครับ2ฮีโร่คู่เกียนคู่หูคู่ใหม่จะต้องมาปะทะกับกอร์เดอะก็อดบูตเชอร์ที่จะรับบทโดยคริสตินเบลอย่างแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าเขาคือตัวละครที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆในกองถ่ายเพราะเป็นได้หลายตัวเลยทีเดียวและยังรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่ออยู่ในจักรวาลหนัง MCU ด้วยนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าแครกกินนั่นเองครับที่รับบทโดยชอนกันน้องชายของเจมส์การพุ่มกับหนังการ์เดียนทั้ง2ภาคนั่นเองเล่าคร่าวๆนะครับแคกินเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดอวกาศราเวนเจอร์โดยอยู่ในหน่วยของยอนดูอุดอนตาและเป็นคนสนิทของยอนดูด้วยครับต้องบอกเลยว่าบทบาทของตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆยิ่งช่วงหลังๆที่ยอนดูได้เสียชีวิตไปแคกินนี่แหละครับเป็นผู้สืบทอดตำนานสอนยอนดูโดยในภาพชุดนี้ครับเราจะได้เห็นเขามาพร้อมกับคอสตูมชุดแดงแรงฤทธิ์พร้อมกับหงอนบนหัวที่ใช้คอนโทรลซ้อนพิฆาตหวังว่าปัจจุบันนี้เขาน่าจะใช้งานมันเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับและต้องบอกเลยว่าลูกนี้ของเขาจริงๆแล้วเราน่าจะได้เห็นตั้งแต่ศึกเอ็นเกมแล้วครับเพราะชอนกันเองก็ได้อยู่ในลูกนี้มาเข้าฉากถ่ายทำในศึกเอ็นเกมด้วยแต่ทว่าในหนังจริงก็ถูกตัดออกสลับเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่นั่นเองพอเป็นอย่างนั้นชุดแดงแบบนี้หัวงอนแบบนี้ค่อนข้างแน่ใจได้เลยครับว่า
แครกินนั้นน่าจะเป็นผู้นำกองโจรสลัดอวกาศราเวนเจอร์คนใหม่ของหน่วยยอนดูนั่นเองครับหลังจากที่ไอเทเซอร์เฟสมันทำพี่น้องแตกคอกันก็รอติดตามตัวละครตัวนี้กันต่อไปครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับสุดท้ายแล้วครับกับภาพหลุดจากกองถ่ายชุดนี้นั่นก็คือเนบูล่าที่รับบทโดยแคเรนกิแลนในรูปที่หลุดมาเนี่ยค่อนข้างที่ยังไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมเห็นชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเปลี่ยนไปอยู่บ้างนะครับมีหลายคนบอกว่าเห็นเนบูล่าใช้ iPhone X ด้วยเนี่ยก็ซูมดูกันจริงๆแต่แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นอะไรจากภาพชุดนี้กับเธอคนนี้สักเท่าไหร่แต่ผมค่อนข้างแน่ใจได้ว่าเธอก็น่าจะคงอยู่กับทีม Guardian of the Galaxy ไม่ใช่สิAs Guardian of the Galaxy ครับเราต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ได้ย้ายฝั่งมาจากตัวร้ายและกลายมาเป็นฮีโร่แล้วนั่นเองอยู่กับโทนี่ทั้ง3อาทิตย์เนี่ยน่าจะโดนของดีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยถึงขั้นกับตัวกับใจมาอยู่ฝั่งดีเลยทีเดียวหยอกๆนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวภาพหลุดชุดแรกจากภาพยนตร์เรื่อง Thor Love and Thunder หรือทอภาคที่4นั่นเองที่จะมีกำหนดฉายในปี2022ช่วงเดือนพฤษภาคมครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมค์เอาไว้ด้วยครับและหากรักกันมากกว่านั้นสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ